ู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าเจอต้องเรียกแม่ว่าเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์หรือว่าเมคอัพอาร์ติสต์ดีค่ะคุณแม่ถ้าอยากเป็นจริงๆอยากเป็นดาราสาวอะค่ะได้ก็ดาราสาวทั้งนึงใช่ๆๆเพราะไปไหนเนี่ยคนจะทักเหมือนกับเป็นดาราแล้วก็ขอถ่ายรูปเยอะมากพี่อนาใช่มั้ยคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอนาทีวีปูค่ะไม่ต้องตามหาแล้วนะคะดิฉันแอนนาเองค่ะแล้วกลับมาแล้วต้อนรับมาดามแพมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะจริงติดตามมาดามแพมนานมากแต่ไม่มีโอกาสที่แบบได้นั่งพูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวสักทีใช่แล้วถ้าใครได้ติดตามคอนเทนต์ของมาดามแพมก็จะเห็นอยู่ว่าแต่งหน้าทายคิดทำวอกอะไรแบบนี้อวดผัวด้วยค่ะอวดผัวด้วยอวดผัวด้วยเป็นหลักนะคะนุถามหน่อยดีกว่าอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แม่เนี่ยมาทำคอนเทนต์ตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยคือเราตกงานค่ะจริงๆเนี่ยส่งงานจริงๆหรอจริงๆดูไม่มีใครเชื่อเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่อยากเป็นเด็ดไอดอลแต่เราเนี่ยไม่มีงานจ้างเลยแต่งหน้า 3,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี่ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วที่ก่อนจะเกิดโควิดถูกต้องที่หลายคนยังไม่รู้จักกับมาดามแพมไม่รู้จักแต่ตอนนั้นทำเพจหรือยังตอนนั้นเนี่ยทำเพจเนี่ยขายชุดตุ๊กตาออนไลน์นะคะซึ่งเป็นรายได้หลักเลยแล้วเพราะมันปังมากพอมันปังมากแต่ว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราก็ถือว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยโมเมพาเพลินทำไมเขาดังวะไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้ามาตั้งแต่แรกเป็นช่างแต่งหน้าก่อนแต่ไม่มีงานจ้างก็เลยมาตัดชุดตุ๊กตาพอตัดชุดตุ๊กตาเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าเราเห็นโมเมพาเพลินเฮ้ยทำไมเขาดังกว่ากูอีกล่ะเขาก็ไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้านะแต่เขาแนะนำเก่งอ่ะพอเขาแนะนำเก่งเราก็แอบไปดูเขาพอแอบไปดูเขาเราก็อยากจะเป็นแบบเขาก็เลยทำเลยทำเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็แบบว่าศึกษาหาความรู้หลายๆอย่างโดยการไปประกวด Oishi MC Search และก็พี่อิงก็ให้แพมได้โอกาสไปแต่งหน้าไปถ่ายคลิปเริ่มต้นจากการสอนแต่งหน้าตัวเองแล้วก็ขอบคุณกระเทยจ๊อกๆด้วยนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็รักมาดามแพมมาโดยตลอดสนับสนุนให้มีซีนให้มีแสงนะคะไม่ว่าจะชมหรือจะด่าแต่แฮชแท็กก็คือว่ารักมาดามแพมเท่ากับรักผัวมาดามแพมนะคะอันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าคือการแกงของเขาตอนแรกๆเราก็โกรธนะแต่ตอนหลังกลายเป็นว่าไม่โกรธเราเลยได้ซีนได้แสงแล้วเน็ตไอดอลเนี่ยมาเนี่ยแป๊บเดียวไปหลายท่านมากเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะอยู่ยาวๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเหมือนแอนนาอย่างเงี้ยแอนนาเนี่ยเขาก็อยู่ยาวๆนะคะเหมือนลูกัสเขาก็อยู่ยาวๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งแรงบันดาลใจก็คือคนรอบข้างได้รู้จักบูกัสได้รู้จักแอนนาได้รู้จักหมวยได้รู้จักหลายๆคนที่เก่งๆมีความรู้ความสามารถถ้าเราอยู่ใกล้คนกลุ่มนี้เราควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างไหมล่ะถ้าคุณคิดดีทำดีคุณก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาดามแพมเนี่ยมีแรงบันดาลใจถูกต้องค่ะเริ่มจากการถ่ายคลิปใน YouTube อ่ะเธอรู้ไหมว่าเขาได้ตังค์นะเราเนี่ยลง YouTube เพราะอะไรได้ตังค์เพราะตอนนั้นไม่มีใครจ้างงานแต่งหน้าเราก็เริ่มจากการแต่งหน้าตัวเองก่อนโง่ๆด้วยกล้องโทรศัพท์นับหนึ่งเลยจากการทำช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็เปิดถูกต้องเปิดเพจมาดามแพมเลยใช่เพจเนี่ยเปิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าจริงๆไม่ได้อยากเปิดนะผัวบังคับให้เปิดผัวบังคับให้เล่น Facebook เราอยากจะขอบคุณผัวแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านที่มันหนูเนี่ยก็เป็นอาจารย์คนนึงที่เราเห็นมาโดยตลอดแม่ไม่หรอกแม่เป็นอาจารย์หนูกูเป็นอาจารย์ใหญ่จบนะตอนแรกกันหนูว่าเจอแม่ในแฟนเพจก่อนหนูไม่เจอใน Facebook แล้วพอเจอ Facebook ก็เลยแอดไปด้วยครับแอดเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เมื่อปีที่แล้วหรืออะไรนี่แหละแม่คิดว่าการที่เป็นคนดังมาดามแพมนี่คือดังจริงคุณผู้ชมอ่ะดังแล้วหรอเป็นคนดังเนี่ยตกเก้าอี้ก่อนมั้ยแม่เป็นคนดังที่อย่างงี้ดีกว่าแม่เป็นคนดังที่โดนบูลลี่เยอะเหมือนกันบูลลี่เยอะแม่ผ่านเรื่องราวพวกนี้มาได้ยังไงอ่ะแล้วสุดท้ายคนที่บูลลี่ก็กลับมารักแม่หมดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราโดนบูลลี่มาจากตั้งแต่เรื่องผัวเอาหรอเออะอวดผัวเออะอวดผัวเรื่องผัวด้วยอ่ะเพราะว่าหน้าอย่างเงี้ยไม่สมควรได้ผัวหล่อเธอสวยๆมีเยอะทำไมไม่เอาคือจะบอกว่าแต่คนยิ่งบูลลี่เราเรื่องผัวเยอะๆเราก็ยิ่งดังเราก็ยิ่งดังเราต้องขอบคุณตรงนี้จริงๆแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บพอโดนเรื่องนี้ปุ๊บก็จะบอกว่าอ่ะแต่งหน้าเป็นแต่หน้าเดิมๆแล้วทำผมก็ทำแต่ผมทรงนี้
แล้วถามว่าทรงนี้เนี่ยทุกวันนี้เขาเรียกว่าอะไรทรงมาดามแพมจริงถูกป่ะแต่เขายิ่งบูลลี่ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเขาดูเราถูกต้องค่ะแล้วเขาก็บอกเราอุตส่าห์แวะมาดูใช่ไหมมาบูลลี่แล้วก็มาว่าเพราะว่าหลังว่าไปว่ามาพอมันเริ่มเหนื่อยมันก็เริ่มกลายเป็นแฟนคลับแล้วก็ไปพูดกับเขาดีๆขอบคุณนะคะอะไรอย่างนี้ไงแม่ไม่วีเลยแม่เห็นแม่นะวีนจ๊อบจ๊อบหนูก็เห็นนะเห็นวีนล่าสุดก็ไปวีนกับแม่ปุ้ยอยู่อ๋อเหรอเออไปทุบกันอยู่จะแต่งเป็นฟ้าใสแต่ไม่ได้ตายต่ออะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าพี่ก็เลยไปขอบคุณเขาว่าขอบคุณกระเทยจ๊อกๆทุกคนนะที่คอยสนับสนุนมาดามแพมให้มาดามแพมมีซีนมีแสงตอนแรกแม่ว่าแม่ดังจากเพจจ๊อกๆหรือเปล่าเพราะว่าคนเอาแม่มาบูลลี่เลยดังก่อนหน้านี้แล้วดังก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นคนดูก็คือผู้หญิงที่อยู่ต่างแดนไปมีสามีต่างชาติเหงาไม่มีอะไรทำก็เลยนั่งดูมาดามแพมเชื่อไหมคนมาจากต่างประเทศจ่ายฉันหมื่นนึงเพื่อที่ว่ามานั่งคุยแล้วก็สอนแต่งหน้าอ๋อเหรอนี่เรื่องจริงแล้วถามหน่อยคนมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องการมาพักผ่อนแต่ถามว่าทำไมเขาทิ้งวันพักผ่อนมาหาแพมหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาให้แพมวันหนึ่งเลยเต็มๆหนูแบบบางคนบอกว่า10นาทีก็เยอะแล้วมาดามแพมลง YouTube ทีแบบ30กว่านาทีนี่ก็ต้องฝืนดูจนจบบางทีอ่ะอีดอกใช้คำว่าฝืนดูมันเพลินอ่าแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะอะไรอย่างนี้แม่ถามหน่อยดีกว่าจากวันแรกเลยที่บอกว่าตกงานแล้วพอวันนี้ได้ประสบความสำเร็จแม่ได้อะไรจากเรื่องพวกนี้บ้างสิ่งหนึ่งเรารู้ว่าเราเนี่ยเกิดเป็นกระเทยเนี่ยตอนแรกแม่เป็นกระเทยหรอหนูเพิ่งรู้อ่ะดูไหมดูวิทยาศาสตร์นะคะคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าเราเคยคิดว่าไม่มีใครรักเราเพราะเราเป็นกระเทยเราโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กพ่อเองพ่อก็บอกว่าอายที่มีลูกเป็นกระเทยแม่ก็จะรู้สึกว่าเป็นปมด้อยว่าเออฉันเลี้ยงลูกเป็นกระเทยแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนี่ยกระเทยอะไรก็ผิดนะแล้วเราโดนบูลลี่มาตลอดแล้วที่สำคัญครอบครัวเป็นคนจีนเราอยากจะบอกว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเก็บเป็นแรงผลักดันเราไม่ได้เงินสักบาทจากพ่อให้กับพี่ๆหมดเลยบ้านคนละหลังรถคนละคันอะไรอย่างเงี้ยคือแย่งสมบัติคือท้อกับการที่เราเป็นแบบนี้ไหมท้อมากเลยแค่คนใกล้ตัวที่สุดตอนนั้นยังไม่ได้ยอมรับในตัวเราพ่อเคยพูดว่าเป็นเลิกเป็นได้ไหมกระเทย day เดย์พูดอย่างนี้พ่อพี่เนี่ยพูดอย่างนี้ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเติบโตบ้านฉันจะซื้อเงินสดรถฉันก็จะซื้อเงินสดอันนี้ต้องยกความดีให้แม่ผัวนะแม่บอกอย่าผ่อนลูกหนูเก็บตังค์ไว้เก็บตังค์เลยภายใน5ปีแพมซื้อบ้านเงินสดได้คู่ร่วมแบบคุณวิทย์นะคะซึ่งคุณวิทย์เองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้เหนียวแล้วก็เก็บเงินเก่งมากนะคะออกกันคนละ2.5 ล้านนะคะแล้วก็ซื้อบ้านในราคา5 ล้านอันนี้เนี่ยคนอาจจะหมั่นไส้ก็ได้แต่นี่คือความจริงที่เราจะบอกแต่เรารู้สึกว่าเราดีใจตรงที่ว่าในขณะที่ทุกคนกำลังลำบากอ่ะเราเก็บเงินเราขยันทำงานแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับการเป็นกระเทยที่ถูกบูลลี่ว่าเราอ่ะทำไม่ได้แน่นอนแต่ฉันซื้อได้อ่ะทำได้ตัวเราลบคำดูถูกจากคนรอบข้างได้แล้วล่ะอุ๊ยตอนนี้เนี่ยมันเลียยิ่งกว่ากลับไปหาเนี่ยความคิดเขาเปลี่ยนไปมากมั้ย impact เยอะมากคือกลับไปทุกคนขอถ่ายรูป1ขอถ่ายรูปขอบคุณสื่อมวลชนแค่เวลาเนี่ยประมาณ3นาทีที่เดินจากบ้านไปเซเว่นเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงคือไปกันคนดังในสุราษฎร์แล้วใช่เป็นในสุราษฎร์ในอำเภอชัยยาและที่สำคัญเนี่ยไปเปิดคลิปสำเพ็งดูได้เลยทุกคนรักฉันแล้วชาวฟิลิปปินส์ยังไม่รักฉันนะเออแต่คนไทยเขารักฉันรักฉันเออแล้ววันนี้เคยได้กลับไปคุยกับพ่อแม่อย่างเช่นเฮ้ยเนี่ยลูกสาวฉันนะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จรู้จักหรือเปล่าคนนี้อะไรมีไหมพ่อตายไปแล้วค่ะ อันนี้เนี่ยคือสิ่งนึงที่อยากจะบอกว่าตอนหนึ่งเนี่ยพ่อเนี่ยก่อนตายพ่อก็ภูมิใจแหละเราเก็บตังค์ได้เป็นก้อนๆนะพาพ่อมาทำฟันปลอมพาพ่อไปกินร้านอาหารดีๆซึ่งพ่อเป็นคนจีนที่ขี้เหนียวมากเราก็เลยแบบตอนเนี้ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้คือพ่อตายแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้แม่เนี่ยเป็นดาราสาวที่ทุกคนภูมิใจเราให้แม่เนี่ยมาทำแบบทำคลิปกับเราแม่ผัวก็มาทำคลิปกับเราซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนรักพ่อแม่ฉันทุกคนรักพ่อผัวแม่ผัวซึ่งทุกวันนี้
ทุกคนยอมรับหมดเลยแม้กระทั่งแม่ผัวไปไหนคนทักบอกอุ๊ยนี่แม่ผัวมาดามแพมในเสื้อที่ซื้อให้วันนั้นเนี่ยใส่ได้เอาตัวเออจำได้อย่าฟิลนั้นน่ะแล้วจำพ่อผัวแม่ผัวได้แล้วกระเทยอ่ะพ่อผัวแม่ผัวมักจะแอนตี้ปะยากนะแต่ดิฉันรอดแต่แม่ก็พิสูจน์ให้เขาได้เห็นแล้วว่านี่คือมาดามแพมที่ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ฝ่าฟันมรสุมอะไรมาได้จนประสบความสำเร็จมากๆคุณผู้ชมหาวันนี้เนี่ยมาดามแพมอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยไหมให้ที่เห็นมาดามแพมเป็นไอดอลในเรื่องแรงบันดาลใจเพราะเชื่อว่าบางครั้งเวลาที่มาดามแพมไปแต่งหน้าลูกค้ามักจะมีแง่คิดดีๆที่สอนอยู่การจิกกัดลูกค้ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นการเล่นแต่มันมีการแฝงด้วยความจริงใจในบางอย่างถูกต้องค่ะอันนี้เนี่ยโบกัสพูดถูกมากซึ่งทุกวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องรับงานแต่งหน้าเราก็อยู่ได้แต่สิ่งนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าการรับช่างแต่งการรับงานแต่งหน้าเนี่ยคือการไปรับพลังงานบวกจากแม่บอกแพมมาเสมอว่าแม่ดีใจมากต้องจิกอุ้ยแม่ห้ามลูกมีผัวแต่แม่มีผัวตอนอายุเท่าไหร่18ลูกอายุเท่าไหร่25แม่มีผัวได้ลูกก็มีผัวได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ชอบเลยเขาชอบแล้วแม่เนี่ยสนับสนุนคือดีมากคือแบบคือฉันบอกไปเท่าไหร่แม่ออฟพร้อมโอนซุ่มเลยหลายๆคนเนี่ยคงไม่รู้นะบางคนคิดว่าแพมหยาบคายกับการที่ว่าไปคุยกับผู้ใหญ่แบบภาษาที่ไม่ค่อยเพราะนะคะแล้วก็แบบลูกค้าต้องขนลุกลูกค้าต้องเกลียดอย่างเงี้ยแต่สิ่งนึงที่แพมอยากจะบอกก็คือว่าเขาให้กำลังใจและพลังงานบวกแม่ทุกคนกอดแพมเลยนะไปถึงเนี่ยบางคนที่เงียบๆอะไรเงี้ยมาถึงปุ๊บกอดฉันอย่างเงี้ยแล้วก็รักฉันบอกรักฉันคืออันเนี้ยแพมรู้สึกได้ถึงความรักที่ทุกคนเนี่ยมีต่อแพมอย่างจริงใจแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะรักมาดามแพมมากยิ่งขึ้นด้วยการรู้จักมาดามแพมด้วยการเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็ขอบคุณจ๊อกจ๊อกอีกครั้งนะคะที่ไม่เคยลืมกูเลยนะคะแน่นอนวันนี้คุยกับมาดามแพมเป็นผู้หญิงที่ส่งอิทธิพลในโลกโซเชียลแล้วก็ส่งพลังบวกให้กับทุกคนค่ะนะคะมีความสุขมากๆที่มาเติมเต็มให้กันในรายการของโบกัสซุปตาวันนี้ขอบคุณมาดามแพมมากขอบคุณโบกัสมากๆนะคะที่เป็นเสียงเชิญมาดามแพมได้พูดคุยกันในวันนี้ดีใจมากเลยนะแม่จริงเหรอหนูก็อยากจะทักไปหาแม่หนูอยากสัมภาษณ์จังเลยแต่หนูหาโอกาสหรือจังหวะแต่หนูเชื่อว่าวันนึงเราต้องได้เจอกันจะจัดสรรให้ลงตัววันนี้ก็ถูกจัดสรรแล้วก็ลงตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าคอมเมนต์ไม่ดียังไงก็โบกัสก็บล็อกหมดนะคะวันนี้ขอบคุณมาดามแพมอีกรอบนะคะค่ะอย่าให้ลืมนะว่าบ้านมึงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเจอกู